สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูผัดเห็ดเข็มทองใส่แหนมใส่พริกที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของเห็ดเข็มทองที่ทำความสะอาดแล้วเตรียมในส่วนของแหนมหมูเตรียมใบโหระพาที่ล้างน้ำสะอาดแล้วเตรียมพริกสดเตรียมในส่วนของกระเทียมที่ตำแบบละเอียดหยาบเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันตำลงไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนพอน้ำมันร้อนแล้วให้นำกระเทียมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่แหนมผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่เห็ดเข็มทองใส่น้ำใส่พริกสดปรุงรสด้วยซอสปรุงรสใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาลทรายใส่รสดีใส่ผงปรุงรสเมื่อปรุงรสเสร็จแล้วผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่ใบโหระพาที่เตรียมไว้ตำลงไปค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งตักผัดเห็ดที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานและเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูผัดเห็ดเข็มทองใส่แหนมใส่พริกที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ